ถ้าเกิดไลลามีพละกำลังเหนือมนุษย์มานาขนาดนั้นแล้วองค์กรอะไรของแกเนี่ยจับไลลาได้ไงเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของพวกมันสักก่อนแล้วจุดอ่อนของพวกยักษ์ก็คือหวังว่าการที่ช่วยแกออกมาจากคุกในครั้งนี้คงมีประโยชน์นะบอกฉันมารู้อะไรเกี่ยวกับไลลาบอกฉันมาให้หมดไลลาที่ทุกคนรู้จักก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีพลังมีคนที่รู้ความจริงก็คือครอบครัวของมันกับอสุรากรุ๊ปที่ผมเคยอยู่สรุปแล้วไลลามันเป็นใครถ้าผมพูดไปเนี่ยคุณอาจจะหาว่าผมบ้าก็ได้ที่ทุกคนเห็นว่าไลลานี่มีพลังก็เพราะว่าไลลามันไม่ใช่มนุษย์แต่มันเป็นยักษ์และนี่คือสัญลักษณ์ของอสุรากรุ๊ปที่ผมเคยอยู่พวกเราเชื่อว่ายักษ์มีอยู่จริงและพยายามตามล่าพวกมันมานานหลายสิบปีจนกระทั่งได้มาเจอไลลาเมื่อแกรู้ได้ไงว่าไลลาเป็นยักษ์เพราะไลลามีลักษณะตรงตามที่บันทึกโบราณว่าเอาไว้นั่นก็คือมีตราสัญลักษณ์ของยักษ์แล้วก็มีพละกำลังเหนือมนุษย์มีเลือดสีน้ำเงินเพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์นี่มันองค์กรบ้าเลยวะองค์กรฉันไม่ได้บ้าเอาละถ้ายักษ์มีอยู่จริงอย่างที่แกว่าแล้วองค์กรอะไรของแกเนี่ยจะตามหายักษ์ไปเพื่ออะไรก็เพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์ไงอ่ะเพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์เพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์ผมว่ามันบ้าเสียฉันไม่สิบ้าเอาละแกจะตามหายักษ์เพื่อชีวิตอันเป็นนิรงนิรันดร์อะไรของแกก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจเลยนะแต่สิ่งที่ฉันอยากรู้ก็คือว่าถ้าเกิดไลลามีพละกำลังเหนือมนุษย์มานาขนาดนั้นนะแล้วองค์กรอะไรของแกเนี่ยจับไลลาได้ยังไงก่อนที่เราจะจับอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของพวกมันสักก่อนแล้วจุดอ่อนของพวกยักษ์ก็คือหินเพลิงอัคคณีหินเพลิงอัคคณีใช่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกมันนี่อ่อนแอแล้วไร้เลี้ยวแรงจนมนุษย์อย่างเราสามารถเอาชนะมันได้ละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว